Ladies and gentlemen, J the O to the E is in the house right now. Yeah, we got something to say. สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ Training Variety วันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องวิธีการบริหารจัดการองค์กรซึ่งหมายรวมถึงเรื่องของทั้งคนระบบและวิธีการทำงานทั่วไปที่อยู่ในองค์กรนะครับซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าถึงแม้องค์กรจะวางกลยุทธ์และเป้าหมายไว้อย่างชัดเจนแล้วก็ตามแต่ภายในองค์กรนั้นมีความสลับซับซ้อนอีกหลายประการที่จำเป็นจะต้องบริหารจัดการให้สมบูรณ์นั่นหมายความว่าเราจำเป็นจะต้องมีผู้บริหารองค์กรที่ดีมีความสามารถนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงเรื่องวิธีการจัดการตรงนี้ว่าทำอย่างไรนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครนะครับจะมาพูดคุยกับเราครับท่านดร.หันสารมโกมุทผลครับสวัสดีครับท่านผอ.ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับครับอย่างที่เรียนแล้วก็คือว่าองค์กรในปัจจุบันนั้นมีความสลับซับซ้อนมากครับท่านผอ.ครับทั้งเรื่องคนและก็เรื่องของระบบการทำงานครับครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยท่านผอ.มีหลักหรือแนวคิดกรอบแนวคิดยังไงในการบริหารเรื่องคนเรื่องงานตรงนี้ครับครับขอบคุณครับคือในการทำงานของผมเนี่ยตั้งแต่เข้ามาทำงานใหม่ๆแล้วเนี่ยนะครับแล้วจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่ผมมีความรู้สึกว่ามันใช้ได้อยู่ตลอดเวลาครับเกี่ยวกับเรื่องของหลักการบริหารงานก็คือเราต้องรู้จักครองตนครองคนครับแล้วก็ครองงานครองตนครองคนครองงานครับครับ3คำเนี่ยเป็นถ้าเราพูดมาพูดในรายละเอียดครับแบบเข้าใจง่ายๆนะครับการครองตนนั้นก็หมายความว่าเราจะต้องเป็นคนดีมีคุณธรรมแล้วก็สามารถทำตัวให้เป็นตัวอย่างกับบุคคลอื่นได้อย่างที่เขาเรียกว่าเป็นต้นแบบให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาก็คือตรงนี้เองใช่ไหมใช่ครับใช่ครับและมาถึงครองคนก็หมายความว่าเราต้องสามารถที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานกับเขาแล้วเนี่ยเขาก็จะมีความสุขในการที่ทำงานร่วมกับเรานะครับและอีกประการหนึ่งก็เรื่องของการครองงานการครองงานก็หมายความว่าเมื่อเราลงมือทำงานแล้วเนี่ยงานจะต้องประสบความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายที่เราได้วางเอาไว้นั่นคือสิ่งที่นับว่าเราเนี่ยประสบความสำเร็จในการบริหารงานในส่วนตรงนี้นั่นหมายความว่าท่านผอ.ยึดหลักนี้มาตั้งแต่เริ่มทำงานเลยครับตั้งแต่ยังไม่เป็นผู้บริหารด้วยซ้ำยังครับยังครับตั้งแต่พอเราเริ่มทำงานแล้วเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราจะต้องใช้หลัก3ประการนี้แล้วก็ใช้มาเรื่อยๆแล้วก็พอเรายิ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงขึ้นมาเนี่ยทั้ง3ข้อนี้ผมว่าต้องยิ่งใช้มากขึ้นคือต้องเข้มข้นขึ้นกว่าเดิมใช่ครับใช่เลยนะครับวันนี้ก็จะมีคำถามต่อว่าครองตนครองคนครองงานเนี่ยเราอยากให้ได้อย่างนี้แล้วเนี่ยหลักหรือวิธีการที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคนอื่นๆหรือผู้ที่ชมรายการอยู่เนี่ยอยากจะสามารถทำสามเรื่องนี้สำเร็จเนี่ยเรามีหลักยังไงบ้างในการครองตนนี่นะครับก็หมายความเราจะต้องรู้จักฝึกตนอยู่เสมอคือเราจะต้องรู้ผิดชอบชั่วดีว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่าถ้ามันไม่เป็นสิ่งที่ถูกต้องเราก็ต้องได้รับการแก้ไขนะครับเราไม่ปล่อยวางไปหรือว่าเราเห็นลูกน้องทำอะไรที่ไม่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยเราต้องถือว่าเราเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องชี้แนะให้เขาไปในทิศทางที่ถูกต้องโดยตัวเราเองเราก็ต้องมีการตรวจสอบตัวเราเองเหมือนกันใช่ครับการที่เราจะไปบอกคนอื่นได้เนี่ยนะเราก็จะต้องทำตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดีนะครับอันนี้ผมถือว่าเป็นเรื่องสำคัญท่านผอ.จะขออนุญาตครับจะทราบได้ยังไงว่าตัวเราเองเนี่ยสมบูรณ์หรือดีแล้วหรือไม่ดียังไงเราประเมินจากอะไรครับจะว่าสมบูรณ์นี่ผมอยากจะบอก คุณอดิศักดิ์นิดนึงนะครับว่าเป็นคนดีที่สมบูรณ์นี่บางทีมันอาจจะไม่ใช่แต่เรารู้ว่าเราจะรู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยดีหรือไม่ดีนะครับตัวอย่างของคนดีนี่มันมีแบบอย่างอยู่ว่าถ้าทำอย่างนี้เป็นคนมีคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็เป็นคนที่หลายอย่างหลายประการที่มันสอโอคนนี้เป็นสิ่งที่แนวทางที่ดีสำหรับเขาอย่างนี้นะฮะก็เมื่อเขาเห็นแล้วนี่เขาก็เป็นตัวอย่างที่จะได้นำไปปฏิบัติได้เนี่ยครับครับผมอันนี้ก็คือเรื่องของตัวเราเองก่อนใช่ก็
การทำงานร่วมกับผู้ใต้ข้าบัญชาตรงนั้นด้วยนะครับครับซึ่งเท่าที่ทราบเนี่ยคิดว่าผู้ใต้ข้าบัญชาก็มีความชื่นชมตรงนี้กับผอ.เยอะเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องอะไรเนี่ยครับผอ.มีหลักคิดตรงนี้ยังไงครับว่าให้ลุงน้องมองเราแบบเป็นพี่เป็นน้องอันนี้เราทำยังไงครับตรงนี้เนี่ยผมถือว่าเป็นข้อที่สำคัญของการคงคนนะครับครับคือเราเนี่ยทำงานคนเดียวคงไม่ได้ในปัจจุบันนี้ถ้างั้นเราเองเนี่ยนอกจากเป็นแบบอย่างแล้วเนี่ยเราจะต้องทำงานกับผู้บังคับบัญชาได้แล้วก็ผู้ใต้บังคับบัญชาของเราที่ทำงานกับเราเขาจะมีความสุขเรานี่จะต้องเห็นถึงความสำคัญของลูกน้องของเรานะครับทุกระดับนะครับว่าเป็นอย่างไรนี่แหละคือสิ่งที่ผู้บังคับบัญชาบางคนก็ละเลยผมอยากจะพูดอย่างนี้ว่ามองแต่ข้างบนคือผู้บังคับบัญชาของตัวเองแต่ลืมมองมาข้างล่างซึ่งผมว่าบางทีเนี่ยผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยเป็นบุคคลที่เราควรจะดูแลใกล้ชิดนะครับอย่างผู้บังคับบัญชาเนี่ยเราสมมติเรามีนโยบายมาแล้วเนี่ยเราจะนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้เนี่ย คนที่ทำให้เราคือผู้ใต้บังคับบัญชาของเราทั้งนั้นเราก็ควรจะต้องเอาความให้ความใส่ใจรู้จักประสานงานกับเขาให้ความสนใจเขาเขาก็จะมีความรู้สึกอบอุ่นที่ว่าเออเรานี่สนใจเขาดูแลเขาแล้วให้กำลังใจเขาตลอดเวลาแล้วผมนี่เป็นประเภทที่ทำงานอะไรก็ตามนี่จะเป็นคนที่ถ้าลงมือร่วมได้อะไรอย่างเงี้ยผมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่พิเศษเพราะว่าลูกน้องอย่างนี่ให้งานเราแล้วเนี่ยเจ้านายยังติดตามได้มาปฏิสัมพันธ์กันได้พูดได้คุยได้ชี้ได้แนะสถานการณ์เนี่ยเราลงไปทำกับเขาด้วยก็จะเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องดีมากอันนี้เป็นเรื่องดีมากเลยคนที่เป็นผู้บังคับบัญชานะครับแล้วถ้าสมมติเวลาให้ลูกน้องทำอะไรแล้วเรามีส่วนร่วมด้วยนั้นลูกน้องก็จะเห็นเราว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่ลงไปนะครับผู้บังคับบัญชาก็มีหลายๆแบบบางคนก็จะใช้วิธีสั่งการแล้วก็ให้ไปทำแล้วก็ติดตามผลแต่ผมนี่ผมมีความรู้สึกว่าถ้าเราได้สั่งการไปแล้วเราได้ไปติดตามผลได้ไปพูดไปคุยอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้สภาพการของการทำงานเนี่ยมันเป็นความอบอุ่นแล้วก็เป็นกันเองดีเรียกว่าเราได้ใจลูกน้องมาด้วยใช่ครับใช่งั้นงานมันก็จะเดินแบบราบรื่นนะครับใช่ในเรื่องของตนเองและเรื่องของลูกน้องและในส่วนเนื้องานครับผอ.มีวิธีการจัดการยังไงครับตอนนี้ในเรื่องของเนื้องานเนี่ยซึ่งเป็นผมอยากจะบอกว่าในการทำงานทุกครั้งนี่นะครับคุณอดิศักดิ์คิดใช่ไหมครับว่าการทำงานทุกครั้งเนี่ยเราต้องหวังผลสำเร็จใช่ครับใช่ครับแต่ในบางครั้งนี่มันก็ไม่ประสบความสำเร็จในเวลานั้นอาจจะไม่ได้ตามเวลาตามที่เราวางไว้ใช่แต่ว่าเราก็สามารถที่จะนำสิ่งที่เกิดขึ้นว่ามันมีปัญหาตรงไหนมาแก้ไขได้แต่ในท้ายที่สุดแล้วงานทุกอย่างเนี่ยเราหวังในผลสำเร็จของงานถูกไหมครับครับเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าหลักในการที่เราจะบริหารงานให้สำเร็จได้เนี่ยก็อยากจะให้ข้อคิดไว้สักเล็กน้อยในการทำงานนะครับว่าเราคนที่จะทำงานให้ประสบความสำเร็จได้เนี่ยจะต้องอาศัยในเรื่องอะไรบ้างนะครับครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของความรับผิดชอบครับในองค์กรนึงนี่จะมีผู้บังคับบัญชาเนี่ยนะหลายระดับครับทั้งนั้นแต่ละระดับเมื่อได้รับนโยบายมาแล้วเนี่ยทุกคนจะต้องมีความรับผิดชอบตัวหน้าที่ของตัวเองว่าใครรับผิดชอบอะไรก็ไปทำงานในหน้าที่ของตนนั้นครับให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีครับอันนี้เป็นถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญคือเป็นแต่ละตัวบุคคลไปใช่ครับที่ต่อไปก็คือเราเป็นผู้บังคับบัญชาครับครับการสั่งการใดๆก็ตามนี่นะครับต้องมีความชัดเจนอ๋อครับสั่งการมอบหมายงานใช่ต้องมีความชัดเจนครับสามารถนำไปปฏิบัติได้นะครับแล้วก็จะต้องไปในทิศทางเดียวกันครับถ้ามีการประชุมวางแผนงานอะไรก็ตามเนี่ยก็หมายความว่าเราจะต้องตกลงกันในที่ประชุมไม่ได้ให้ชัดเจนเลยครับให้ชัดเจนในไปในทิศทางเดียวกันว่าจะปฏิบัติยังไงครับถ้าหากมีใครสงสัยมีข้อคิดเห็นต่างๆหรือแนวคิดต่างๆเราเสนอแล้วก็ให้จบสรุปให้เสร็จเรียบร้อยในการประชุมครั้งนั้นแล้วเราก็เอาข้อสรุปที่ได้นี่นะครับไปปฏิบัติกันไปปฏิบัติแล้วมันก็จะเป็นไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็ไปตามจุดประสงค์ที่เราวางไว้ครับครับและข้อประการสำคัญอีกอย่างนึงที่ผม คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญคือว่าเมื่อเรารับงานมาแล้วเนี่ยนะครับคนในแต่ละส่วนแต่ละส่วนเนี่ยนะครับ
จะต้องแบ่งงานกันทำแล้วก็รู้จักจะกระจายงานไปกับทุกๆคนนั้นเป็นภารกิจของหัวหน้าระดับรองลงไปครับซึ่งคอยติดตามแล้วก็กระจายงานเพื่ออะไรเพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมกันนะครับแล้วก็ได้ช่วยเหลือกันแล้วก็ได้มีข้อปรึกษาหารือกันเนี่ยนะครับมันจะเกิดความใกล้ชิดกันเรียกว่าเป็นทีมย่อยลงไปอีกใช่ไหมย่อยลงไปอีกครับแล้วแต่ละทีมย่อยนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเอาผลงานที่ตัวเองได้รับมอบหมายไปแล้วเนี่ยมารวมกันแล้วนี่มันก็จะเป็นเนื้องานชิ้นใหญ่ที่เราได้เป็นภารกิจของเราครั้งแรกถูกไหมครับใช่ไหมครับครับผมแล้วก็อีกสำคัญอีกอันนึงนะครับเวลาที่เรามอบหมายภารกิจอะไรไปแล้วก็ตามผมอยากให้ผู้บังคับบัญชาที่รองลงไปเนี่ยต้องพึงคิดไว้นะครับว่าเราจะต้องทำตามมติในที่ประชุมเป็นหลักเลยนะครับอย่าไปปรับเปลี่ยนนะครับอย่าไปปรับเปลี่ยนหรือถ้ามีการปรับเปลี่ยนอะไรก็ตามก็ต้องมีการมาระดมความคิดกันอีกทีแล้วถึงจะไปเปลี่ยนไม่ใช่ว่าประชุมกันอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยพอลำไปบัตรไปอีกทางหนึ่งซึ่งอันนี้มันก็จะผิดหลักของการแต่บางทีมันก็เป็นไปได้นะครับพอเช่นพอเราประชุมแล้วลงไปปฏิบัติแล้วเนี่ยมันเกิดมีสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงมาเนี่ยอย่างนี้เราให้สิทธิ์ให้โอกาสเขาแก้ปัญหาเลยไหมหรือว่าเขาต้องมาประชุมร่วมกับเราเพื่อแก้ปัญหาผมคิดว่าในส่วนตรงนี้เนี่ยถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยผมคิดว่าคนที่เป็นผู้บังคับบัญชาระดับย่อยลงไปนะต้องมาระดมความคิดอีกทีหนึ่งให้มันเป็นให้ว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้นะเพื่อให้ส่วนอื่นๆได้รับทราบมันจะกระทบกันใช่ครับแล้วเราก็พอเราปรับเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราก็ลงไปปฏิบัติแก้ไขในเนื้องานชิ้นใหม่นี่มันก็จะทำให้ดูดีขึ้นนะครับแล้วก็พยายามให้ลูกน้องเนี่ยนะครับคิดว่าการทำงานทุกอย่างเนี่ยเราต้องเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวเองนะครับอย่าคิดว่าทำครั้งนี้เพื่อเป็นการแข่งขันเพื่อจะเอาชนะกันแต่ให้มุ่งไปที่ว่างานชิ้นนี้ที่เราทำนี่นะครับเราจะต้องมุ่งหวังว่าเป็นขององค์กรของเราที่ทำนะครับและที่ข้อสำคัญที่สุดผู้บังคับบัญชานี่นะครับจะต้องติดตามผลงานว่าเขาไปได้ยังไงให้กำลังใจเขาแล้วก็ประเมินผลงานของเขาด้วยแม้ว่าจะมอบหมายไปแล้วแต่ว่าก็ต้องติดตามมีการติดตามตรวจสอบครับตรวจสอบครับว่างานชิ้นนั้นมีปัญหาหรือเปล่านี่แหละครับเนี่ยตรงนี้ผมว่าหลักของผู้บริหารนะครับว่าถ้าเราลงไปถามเขาเนี่ยคนที่อยู่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของเราเนี่ยเขาจะคิดว่าเออนี่ผู้บังคับบัญชาใส่ใจนะติดตามนะมีปัญหายังไงนี่ผมว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับนี่มันจะทำให้เกิดความเห็นอกเห็นใจกันนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับเรื่องของความยุติธรรมนะครับความยุติธรรมอันนี้คนที่เป็นผู้บังคับบัญชานี่นะผมคิดว่าจะต้องคำนึงถึงข้อนี้ด้วยเพราะว่าในยุคปัจจุบันในเรื่องความดีความชอบเรื่องผลประโยชน์มันอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องใช่ครับใช่ครับเช่นยกตัวอย่างว่ายุติธรรมในการที่จะมอบหมายงานให้เขาไม่ใช่ว่าคนนี้เอาไปเยอะหรือเกินอีกคนนึงนิดเดียวมันจะทำให้ผู้ปฏิบัตินี่เขาเห็นว่าเอ๊ะมันไม่เท่าเทียมกันนะมันเกิดความรู้สึกทางด้านจิตใจมันเกิดขึ้นแล้วมันจะเกิดการขัดแย้งขึ้นนะครับถ้าสมมุติว่าเราให้ความยุติธรรมครับเอามอบหมายงานไปให้เท่าๆกันแล้วก็เนื้องานที่ได้กันนี่นะครับก็มีความยากง่ายพอๆกันอะไรแบบเนี้ยนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องการมีโอกาสในการแสดงความสามารถด้วยถ้าเราได้ทำงานที่ไม่หนักเกินไปหรือตรงนี้น้อยเกินไปมันอาจจะเกิดการแข่งขันครับแล้วก็ให้เห็นว่ามีความเสมอภาคกันครับนะครับไม่ใช่ว่าคนนี้รักมากก็ให้งานมากคนนี้ไม่รักน้อยก็ให้เลือกที่รักมักที่ชังแบบนี้นี่แหละครับเป็นสิ่งที่จะเกิดข้อขัดแย้งขึ้นในองค์กรซึ่งผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยนะครับเราที่เป็นผู้บังคับบัญชานี่จะต้องมีความยุติธรรมเนี่ยนะข้อนี้นะครับและอีกประการนึงนะครับที่ผมอยากจะฝากเอาไว้แต่ที่สำคัญก็คือในกลุ่มขององค์กรเนี่ยคนนี้จะมีความคิดริเริ่มอะไรที่แปลกๆนะครับโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ไฟแรงเนี่ยเขาจะมีอะไรเป็นความแนวคิดของเขาซึ่งมาคนรุ่นผมเนี่ยบางทีความคิดของเรากับเขานี่จะต่างกันมากทั้งนั้นเมื่อเกิดเป็นอย่างนี้ขึ้นเนี่ยผมอยากจะ
ให้ข้อคิดที่ว่าเราควรจะสนับสนุนความคิดของเขาไม่ไปปิดไปกินไม่ไปปิดกันแต่ถ้าเราเห็นเพราะเราเป็นคนมีประสบการณ์มาก่อนเนี่ยเราเขาเสนอความคิดเห็นมาเราเห็นว่าเออคนนี้ลองจะให้เขาลองทำดูแต่ถ้าเราเห็นว่างานนี้ถ้าเขาทำไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดความเสียหายเราก็ชี้แนะเขาให้เขาได้คิดแล้วก็ให้เขาปรับอย่าไปตัดรอนว่าความคิดของคุณเนี่ยไม่ต้องหรอกเอาตามของผมแบบนี้แล้วคุณก็จะได้ไม่ได้ความคิดอะไรใหม่ๆจากเด็กใหม่ๆเลยซึ่งนวัตกรรมทางความคิดเนี่ยมีเยอะเลยครับใช่ใช่แล้วผมก็เห็นอย่างคุณอดิศักดิ์ก็เห็นแล้วใช่มั้ยครับว่าในสถาบันของเราเองเนี่ยจะเห็นว่าเด็กรุ่นใหม่นี่ความคิดอะไรต่างๆของเขานี่แบบต่างไปจากความคิดของคนรุ่นเราถ้างั้นเราก็ต้องเปิดรับให้ได้แล้วก็พยายามเอาประสบการณ์ที่เรามีอยู่เนี่ยไปปรับเปลี่ยนให้งานของเขาเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับและสิ่งสุดท้ายที่อยากจะฝากเอาไว้นะครับของการบริหารงานที่สำคัญที่สุดคือ คนในองค์กรนี่นะต้องมีความรักมีความสามัคคีก็ต้องมีความร่วมแรงร่วมใจกันอย่างดีงานมันถึงจะสำเร็จได้ถ้าสมมุติว่าทำตามข้อคิดเห็นที่ผมได้พูดคุยไปแล้วนี่นะครับผมคิดว่าความสำเร็จของงานนี้นะครับก็จะดีแล้วก็มีการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆครับครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าวิธีการจัดการของผู้บริหารองค์กรเป็นสำคัญเลยนะครับว่าจะทำยังไงให้คนในองค์กรเนี่ยเห็นความสำคัญแล้วก็เดินตามวิธีที่เราคิดไว้นะครับครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นหลักคิดและวิธีคิดในการบริหารจัดการองค์กรทั้งเรื่องของงานเรื่องของตัวเองเรื่องของผู้ใต้บังคับบัญชานะครับซึ่งจะช่วยกันบริหารจัดการให้งานเดินไปสู่ตามกลยุทธ์ที่องค์กรได้วางไว้นะครับวันนี้ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครนะครับท่านดร.หันชารมย์ กมุฑผลนะครับขอบคุณครับครับและรายการ Training Variety ยังมีรายการอื่นๆที่น่าสนใจอีกในหลายๆตอนติดตามชมทางเว็บไซต์ของทางสถาบันนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับGentlemen.